ขีดลงมานะครับขีดลงมาขีดนะครับคุณคุยทัศน์เขียนเร็วไปไหมเร็วไหมถ้าเร็วไปบอกมอเตอร์ไซค์หน้าโรงเรียนติดเครื่องคอยเลยเดี๋ยวจะได้ซ้อนตามให้ทันเอ๊ะมันเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวกันเลยนะเอามองเห็นไหมมองเห็นไหมให้เอาภาพออกไหมเอาภาพออกได้แล้วมั้งนะเดี๋ยวให้พี่ให้ผู้กำกับรายการเข้าภาพออกขอบคุณครับเอ้า ดูต่อนะครับอีกเส้นหนึ่งเด็กๆยังไม่จบขีดลงมานะครับนี่ขีดลงมานะครับนี่เห็นไหมลูกดูนะครับตรงนี้จะมีบ้านออกมานะครับมีบ้านออกมาอีกหลังนึงนะครับดูนะครับเป็นทรงหลังคาเลยนะครับดูนะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมครับขีดนะครับอันนี้เป็นเหมือนข้างฝานะครับขีดเอาไว้นะครับนะครับพื้นล่างยังไม่ต้องไปใส่ใจนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมีแสงเงาอีกตั้งหากนะครับใครนะช่างเลือกภาพนี้ดูให้ดีนะครับดูให้ดีดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับต่อไปนะครับดูให้ดีเสาไฟฟ้านะครับใส่เสาอีกอย่างนะครับนี่เขียนเป็นโครงสร้างก่อนนะครับต่อไปแนวรั้วนะครับเห็นไหมครับเห็นแนวรั้วไหมลูกต่อไปบ้านอีกหลังนะครับดูให้ดีนะครับบ้านหลังนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นมิตินะครับดูให้ดีนะครับคุณครูท่านจะขึ้นเส้นนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขีดเส้นนี้ออกมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะเป็นมิติอย่างนี้นะครับเห็นไหมลูกอันนี้หลังคานะครับนะครับคุณครูทัดเขียนเร็วไปมั้ยแล้วมองไม่เห็นนะลูกนะเส้นนี นะลูกนะแต่เรื่องจะเห็นเป็นตัวบ้านแล้วนะครับเห็นไหมลูกเห็นหลังคาไหมครับนะตรงนี้จะเป็นแนวรั้วนะครับตอนนี้พื้นนะครับดูพื้นนะครับพื้นนะครับตอนนี้เราจะได้ภาพบ้านอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับต่อไปจะเป็นการลงสีนะครับคราวนี้พอเราได้เป็นเส้นโครงสร้างอย่างนี้เสร็จใช่ไหมลูกงั้นต่อขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใช้ดินสอสีนะครับด้วยการทำตัวบ้านนะครับเช่นนะครับตรงนี้มันโดนแสงแดดนะครับเราก็จะใช้สีที่อ่อนหน่อยนะครับอาจจะเป็นสีส้มหรือสีอะไรก็ได้ตามใจชอบดูให้ดีนะครับเด็กๆดูให้ดีนะครับคุณครูทัศน์เริ่มใส่สีแล้วนะครับดูให้ดีดูนะครับจะเห็นว่าขอบดำนะครับเห็นไหมลูกดูการระบายสีนะครับทีนี้เราเดี๋ยวเราก็จะสร้างแสงเงาไปในรูปภาพเลยนะครับว่าแสงจะออกเป็นลักษณะยังไง
อย่างตรงนี้นะครับคุณครูท่านก็จะใช้เส้นของสีดำมาหน่อยนะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกการใส่เงานะครับตอนนี้ก็คือการใส่เงาที่ออกเป็นดำนิดนึงต้องขยายไหมลูกความนี้ต้องขยายไหมต้องขยายให้ดูไหมฮะไม่ต้องนะดูโดยภาพรวมก็แล้วกันอ้าวขยายก็ได้ภาพนี้ขยายเฉพาะตัวบ้านนะมองเห็นไหมอย่างนี้ดูนะครับการเน้นเส้นสีลงไปอีกนะครับเห็นไหมลูกเด็กๆจะเห็นนะครับว่าตรงใต้ขอบเนี่ยจะมืดเยอะนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่โดนแสงนะครับดูนะครับคุณครูท่านจะใส่เส้นสีดำลงไปนะครับข้างใต้นี้นะครับให้มันดูมีความลึกเป็นมิตินะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเราจะมองเห็นเป็นเส้นมิตินะครับความหนาของหลังคานะครับตอนนี้ดูนะครับมาถึงตรงช่วงตรงด้านนี้นะครับที่จะทำเป็นส่วนของไม้เข้ามานะครับตอนนี้ดูนะครับขีดนะครับตอนนี้ขีดอย่างนี้แล้วนะครับสาเหตุที่ครูท่านต้องเอาภาพบ้านมาเป็นในการฝึกในการเขียนเงานะครับเพื่อเด็กๆก็จะได้รู้ว่าเงานั้นเรามีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นลักษณะแดดจ้านะครับโดยการใช้สีเป็นสื่อนะครับดูนะครับตอนนี้ดูนะครับใส่สีนะครับนะครับเช่นบ้านหลังนี้นะครับอาจจะทาสีน้ำเงินนะครับหรือสีที่เข้มหน่อยเป็นสีของเนื้อไม้นะครับดูนะครับดูการระบายด้วยนะครับจะไม่ระบายหมดนะครับจะให้เห็นเป็นเส้นขอบนิดนึงนะครับนะเห็นไหมลูกสีตัวนี้จะทำเป็นสีของแดดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมลูกการถูจากนั้นนะครับคุณครูทัศน์จะใส่เหลืองลงไปนิดนึงนะครับดูให้ดีนะครับทำลักษณะเหมือนของแสงแดดที่มันสาดเข้ามานะครับเนี่ยเห็นไหมลูกเห็นไหมครับเหมือนกับแสงมันสาดเข้ามานะครับนะครับแล้วก็ลงเส้นดำนะครับนะครับลงเส้นดำนะครับเห็นไหมลูกเพิ่มตรงนี้หน่อยส่วนด้านนี้นะครับเป็นเสาไฟนะครับเสาไฟนะครับนะครับเสาไฟสายไฟนะครับพาดผ่านนะครับนะครับสายไฟนะครับตอนนี้ดูหน้าต่างนะครับหน้าต่างทางด้านนี้นะครับดูการแบ่งหน้าต่างนะครับครับหน้าต่างด้านในจะดำนะครับดูให้ดีดำแล้วก็ค่อยๆจางลงนะครับดูให้ดีนะครับเหมือนกับแสงที่พัดผ่านเข้าไปนะครับการให้สีด้วยแสงเงานะครับโดยใช้
สีนะครับเป็นตัวกำหนดนะครับในเรื่องของแสงเงานะครับก็จะมีความสำคัญตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มนะครับเริ่มในการระบายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีช็อกหรือว่าสีใดก็ตามนะครับอันนี้เด็กๆก็คงจะเห็นนะครับตอนนี้ดูนะครับคุณครูท่านจะทำกำแพงตรงนี้นะครับการถูสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสีของข้างฝาด้วยนะครับส่วนหนึ่งดูนะครับเด็กๆจะสังเกตนะครับว่าสีที่คุณครูทัดระบายตรงนี้แหว่งๆไว้เพื่ออะไรครับเพื่อใส่แสงลงไปนะครับก็จะมีการผสมสีเนี่ยเห็นไหมลูกเงาที่มาจากแสงแดดนะครับเนี่ยเห็นไหมลูกดูนะครับดูนะครับเห็นไหมลูกนะครับตอนนี้เราจะเห็นแสงที่สาดส่องเข้ามานะครับเพิ่ม